อยากได้กล้องหน้าครับกล้องรถถังไงอะรายการเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหการที่เราจะวานให้คนอื่นเนี่ยถ่ายรูปเราออกมายังไงให้มันดูสวยดูหล่อไปเลยครับไปเลยหลุดไปไกล very good ปิดไปทางนู้นครับผมปวดหัวอยู่เหมือนกันนะไปทางนี้ครับพี่ตัวดีโอเคครับพี่มันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดชัวร์ไหมครับชัวร์เนาะชัวร์นะสวัสดีครับรายการเสื้อผ้าหน้าผมนะฮะกลับมาอีกแล้วนะครับโอ้โหต้องบอกว่าหายไปนานนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ว่างเลยนะครับทัวร์คอนเสิร์ตปลายปีเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยก็มีคนเข้ามาถามเรื่องประเด็นต่างๆหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการเซ็ตผมนะฮะหรือว่าเรื่องของเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่มีเรื่องนึงผมว่าตอนนี้ที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราก็ยังอยู่ในช่วงของการท่องเที่ยวนั่นคือเรื่องการถ่ายรูปครับแต่พวกที่ชอบถ่ายรูปเนี่ยรู้เปล่าว่ารูปตัวเองไม่ค่อยมีหรอกวันนี้ผมจะมาบอกทริคให้ครับว่าในการที่เราจะวานให้คนอื่นเนี่ยถ่ายรูปเราออกมายังไงให้มันดูสวยดูหล่ออย่างที่เราต้องการนะครับผมวันนี้ผมเดินทางไปแถวเจริญกรุงนะฮะมีโลเคชั่นถ่ายรูปสวยๆมากมายเลยนะครับแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าไปด้วยหลังรถนะครับเอาละครับตอนนี้ผมถึงแล้วนะฮะ Warehouse 30ย่านเจริญกรุงนะฮะแถวนี้เนี่ยมีจุดถ่ายรูปสวยๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินเลาะไอ้ตัวโกดังไปเรื่อยๆข้างหน้าก็จะมีวิวเต็มไปหมดเลยนะฮะบางทีถ่ายรูปให้แฟนโอ้ไม่เคยถูกใจเลยแต่ละช็อตเนี่ยยิ่งทำให้บรรยากาศเนี่ยมันมาคุไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องใจเย็นๆจริงๆแล้วตัวแปรของเรื่องการถ่ายรูปด้วยมือถือเนี่ยมันมีหลายข้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เสื้อผ้าผมว่าก็เกี่ยวหรือว่าจริงๆแล้วอ่ะคนถ่ายเองอ่ะก็เกี่ยวท้ายที่สุดแล้วเราจะไปให้ใครถ่ายเนี่ยเราต้องใจเย็นๆก่อนก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องลองวัดเฟรมด้วยตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้คนที่เขาจะถ่ายให้เราเนี่ยไปยืนเป็นแบบให้เราก่อนกดไปเลยครับ 1-2 รูปเรียกเข้ามาดูรูปตัวอย่างจากนั้นสลับที่กันผมเชื่อว่าวิธีนี้น่าจะได้รูปที่สวยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงหามุมอยู่ถ่ายรูปที่ไหนได้ไหมครับน้องช่วยยืนเป็นแบบไว้ที่อันนี้ได้ไหมครับโอเคประมาณนี้ครับถ้าพี่โดมอยากได้ประมาณนี้ได้ไหมแล้วหนูยืนตรงไหนได้บ้างประมาณนี้นะครับโอเคไปเลยครับขอบคุณมากครับนี่ฮะวิธีของผมเมื่อกี้นะฮะถ้าเราจะถ่ายโดยเฉพาะรูปมุมกว้างอ่ะสำคัญที่สุดคือเราต้องวัดเฟรมก็คือจะเห็นตัวเขาเต็มตัวแล้วก็หลังคาตัวตึกไปรษณีย์ครบสิ่งที่ผมอยากได้คือแบบนี้แต่สิ่งที่มันปรากฏมาตอนแรกคือปึ้งหัวอาคารมันขาดไปนะฮะแล้วขาผมตรงนี้ก็เหลือพื้นที่เยอะเกินไปสรุปแล้วพอเราอธิบายน้องก็ใช้ได้ครับนี่ก็หัวดีนะฮะก็ออกมาก็สวยงามแต่นี่พี่ไปยืนให้ผมนิดนึงก่อนได้ไหมครับพี่ดูครับนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวแป้งอย่างนี้พี่เอียงนิดนึงรูปนี้หลุดไปไกลน้องต้องใช้ความใจเย็นจริงๆด้วยเพราะว่าเราให้คนอื่นถ่ายเนาะมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เราคิดพี่แม่บ้านไปยืนให้ผมนิดนึงได้ไหมครับผมจะได้เบ่งให้หน่อยอ่ะพิงเสาเลยพี่นี่โพสนี้เลยโพสนี้เลยเดี๋ยวผมโพสท่าพี่เลยแล้วกันโอ้เป๊ะเลยเป๊ะเลยเจแปนนิสเดี๋ยวเราต้องวัดเฟรมก่อนนะครับเฟรมของผมที่ผมต้องการก็โอเคสวัสดีค่ะโตอ้าว very good professionalThank you ผมว่าเขามีฝีมือเพราะว่าระนาบพื้นกับระนาบของขอบกำแพงเนี่ยเข้ากันไม่มีเอียงเลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามีวิธีที่เราง่ายกว่าเดิมหน่อยดีกว่านั่นก็คือรัวแม่งเลยถ่ายรัวๆเน้นจำนวนไว้ก่อนเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดแล้วมารัวกันเปลี่ยนเสื้อผ้ามันเรียบร้อยเพราะเดี๋ยวเรามีแบ็คกราวด์สีส้มๆเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปถ่ายกันแล้วผมเชื่อว่าโทนของสีเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันชุดดำเมื่อกี้ไม่เหมาะป่ะเดี๋ยวไปรัวกันกดรัวไปเลยรัวให้เยอะๆเข้าไว้อย่างน้อยไม่ต้องโดนสักรูปนึงอะแหละขอโทษนะครับถ่ายรูปให้พี่หน่อยได้ไหมครับน้องยืนให้พี่นิดเดียวได้ไหมครับจะได้เทียบเฟรมหน่อยเอาแบบเป๊ะๆอย่างที่พี่อยากได้เลยหันมาทางนี้แทนได้ไหมครับโอเคแล้วมองกล้องจ้ะตามองกล้องเดี๋ยวรัวเลยพี่ได้มูฟขอพี่เช็คนิดนึงได้ไหมครับทำไมวันนี้เราเจอแต่คนถ่ายรูปดีๆเนี่ยรูปสวยหมดเลยเข้าเป้าหมดเลยเฮ้ยโอเคเลยพี่อยากให้เหมือนกับว่าเดินๆตามพี่ไปอย่างเงี้ยครับพี่จะเดินล้อกำแพงไปครับแล้วก็ลัวไปเรื่อยๆเลยครับระยะห่างที่พี่ต้องการเราลองเดินดูนะครับไปเ
ขอบคุณครับขอไปลองเช็คนิดนึงเป็นวิดีโอหรือเปล่าจริงว่าเป็นวิดีโอไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยอีกทีได้ไหมฮะพี่อาจจะตั้งผิดขอบคุณครับเขียบขวาด้วยหน่อยครับนั่นเลยชัวร์ไหมครับชัวร์เนาะชัวร์ชัวร์นะชัวร์ครับครับก็รู้เลาะริมแม่น้ำเจ้าพระยามาผมก็เคยมาแล้วแหละแถวนี้มาถ่ายกันบ่อยมันจะมีรถเต่าอยู่คันหนึ่งซึ่งจริงๆอันเนี้ยถ้าเราใช้เทคนิคที่แบบบอกเขาสื่อสารกับเขาแล้วค่อยๆให้เอามาดูวัดช็อตกันเป็นเฟรมๆผมบอกได้เลยว่ายากผมว่าง่ายสุดเลยนะเทคนิคที่3ครับเปิดกล้องหน้าเลยให้ถือนิ่งๆแล้วเราจะเป็นคนบอกเองว่าขยับไปทางซ้ายหน่อยขวาหน่อยเราจะเป็นคนดูตัวเองว่าเฮ้ยหน้าเราเนี่ยมันจะยังไงเปิดกล้องหน้าแล้วจัดมุมจัดท่าด้วยตัวเองนะครับให้คนที่เราวานเนี่ยถือกล้องนิ่งๆแล้วกดชัตเตอร์ให้เราเท่านั้นอยากได้กล้องหน้าครับพี่ผมก็ถ่ายไงผมพอพี่ซ้ายหน่อยขวาหน่อยพี่ก็กดโค้ดเลยผมได้เห็นตัวเองไหมอะไรครับเอียงทางนี้หน่อยครับโอเคกดลงครับพี่แล้วก็ปิดไปทางนู้นครับผมปวดหัวอยู่เดี๋ยวนะไปทางนี้ครับพี่ตัวเดียวโอเคครับพี่นี่กดเลยครับพี่ตรงไหนครับกลุ่มนั้นนะครับพี่อีกทีครับเกือบโดนครับพี่คอยดีครับโดนแล้วพี่ขอบคุณครับพี่ตัวเล็กเลยถ่ายรูปให้พี่หน่อยครับถ่ายรูปให้พี่หน่อยและทริปถ่ายรูปของเราวันนี้นะครับก็จบลงไปด้วยดีนะครับสิ่งแรกเลยที่สำคัญที่สุดในการที่เราจะให้คนอื่นเนี่ยก็ถ่ายรูปเราด้วยมือถือเราต้องใจเย็นๆครับก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องลองวัดเฟรมด้วยตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยให้คนที่เขาจะถ่ายให้เราเนี่ยไปยืนเป็นแบบให้เราก่อนกดไปเลยครับ 1-2 รูปเรียกเขามาดูรูปตัวอย่างจากนั้นสลับที่กันผมเชื่อว่าวิธีนี้น่าจะได้รูปที่สวยไม่ใช่ก็ใกล้เคียงอีกข้อนึงครับเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่ตลอดกดรัวไปเลยรัวให้เยอะๆเข้าไว้อย่างน้อยไม่ต้องโดนสักรูปนึงอะแหละแต่ถ้า2วิธีที่พูดมาเนี่ยยังไม่ได้ผลนะฮะเปิดกล้องหน้าให้คนที่เราวานเนี่ยถือกล้องนิ่งๆแล้วกดชัตเตอร์ให้เราเท่านั้นยังไงผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับการถ่ายภาพรวมถึงให้คนอื่นถ่ายภาพด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ